วัสดีค่ะหมอแนนนะคะแพทย์หญิงปุญญาชาลังเทศชนกิจค่ะแห่งอาเซียนบิวตี้คลินิกค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการดูดไขมันค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจว่าดูดไขมันหน้าท้องไปแล้วรูปร่างสวยเลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรซึ่งมันเป็นความเชื่อที่ไม่ได้ถูกต้อง 100% นักนะคะสำหรับคนที่หมายถึงว่ามีรูปร่างที่ไม่พอเหมาะพอดีอาจจะหน้าท้องหนามันไม่ได้มีแค่ส่วนของหน้าท้องที่หนาอย่างเดียวค่ะบางทีมันเป็นส่วนของไขมันข้างในช่องท้องที่อยู่ข้างลำไขมันที่อยู่ข้างลำไส้อะค่ะมันท้นออกมาด้วยอะค่ะเรียกไขมันตรงนี้เขาเรียกว่า visceral fat ค่ะตรงส่วนนี้นะคะจะดูดไขมันออกไม่ได้อะค่ะเราจะดูดไขมันได้เฉพาะส่วนของไขมันที่ติดกับผิวหนังหน้าท้องอะค่ะซึ่งเวลาที่เราดูดไขมันส่วนที่มันติดกับผิวหนังหน้าท้องออกไปแล้วอะค่ะผลลัพธ์ที่ได้อะค่ะก็คือตัวหน้าท้องอะจะหมายถึงว่าได้รูปมีเชฟที่กระชับมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือการดูดไขมันหน้าท้องมันเป็นการปรับแต่งไขมันหน้าท้องเท่านั้นเองค่ะไม่ใช่การเอาไขมันทั้งในช่องท้องหรือทั้งหน้าท้องออกไปทั้งหมดเหมือนเป็นศิลปะนะคะเป็นการดูดไขมันแค่เพื่อปรับแต่งให้เรามีรูปร่างสวยใส่ชุดได้สวยมากสวยงามมากขึ้นเท่านั้นเองแต่การดูดไขมันนี้ไม่สามารถทดแทนการออกกำลังกายได้นะคะถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือการที่หมอดูดไขมันหน้าท้องให้เนี่ยเป็นการดูดนำร่องเป็นการนำร่องรูปร่างที่ดีไปเพื่อให้คนไข้ได้ไปออกกำลังกายต่อได้ไปควบคุมอาหารเพื่อลดกระชับและยุบไขมันที่มันท้นอยู่ข้างในช่องท้องข้างลำไส้ด้วยค่ะแบบนี้ถึงจะได้รูปร่างที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะถามว่าการดูดไขมันหน้าท้องทำให้เจ็บปวดมากไหมคำตอบก็คือเวลาที่เราดูดไขมันเนี้ยเราก็ไม่ปล่อยให้คนไข้เจ็บปวดนะคะจะมีทั้งการให้ยาชาก่อนแล้วก็การดูดไขมันหน้าท้องของอาเซียนบิวตี้คลินิกที่ทำเนี้ยค่ะก็คือจะใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานแล้วก็ใช้เทคนิควิธีที่ป้องกันการเกิดรอยช้ำบวมหรือป้องกันอันตรายต่างๆภายหลังจากการดูดไขมันนะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเราให้ความสัมพันธ์กับความปลอดภัยของคนไข้เป็นแบบที่หนึ่งแล้วก็ภายหลังการดูดไขมันไปอะค่ะหมอแนะนำว่าควรจะมานวดกระชับผิวหนังด้วยเพราะว่า 1. ผิวหนังสูญเสียไขมันใต้ผิวหนังไปทำให้เกิดความหย่อนคล้อยความไม่ยืดหยุ่นการนวดกระชับหลังทำเนี่ยค่ะจะทำให้เป็นการกระตุ้นความยืดหยุ่นของผิวหนังให้กลับคืนมาค่ะดังนั้นหมอจะแนะนำให้มาทำนวดกระชับเนี้ยภายหลังจากการดูดไขมันในช่วงเวลาที่เหมาะสมถึงตอนนี้นะคะหากใครสนใจที่จะดูดไขมันปรับแต่งหน้าท้องก็แนะนำเชิญปรึกษาที่อาเซียนบิวตี้คลินิกได้ค่ะทักมาทางหน้าเพจได้ทั้ง LINE แอดแล้วก็ Facebook เลยนะคะมีทีมแอดมินที่คอยตอบคำถาม24ชั่วโมงค่ะ